wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทนะครับวันนี้เนี่ยพี่แมวก็เรียกได้ว่าโอเคเดี๋ยวขอสร้างห้องก่อนนะเดี๋ยวมีคนชวนมาครับน้องๆโอเคนะคือแบบก็วันนี้คือแบบพี่แมวก็จะมาเรียกว่าฝากกิจกรรมดีๆนะครับว่าวันนี้พี่แมวก็มีคลิปแบบว่าของใหม่อะไรทำนองนี้คือแบบว่าของใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็สกินปืนใหม่แบบคือน้องๆเห็นแล้วคือแบบน้องๆร้องว้าวแน่นอนนะครับก็โอเคนะครับพี่แมวมีกิจกรรมช่องดีๆจากน้องช่องน้องคาคาล็อตนะครับเรียกว่าช่องนี้มันจับแจกจริงแจกจังเนี่ยนะครับวันนี้พี่แมวก็ได้เฮดมานะครับเพราะว่าแบบได้สปอนเซอร์จากน้องช่องน้องคาคาล็อตนะครับน้องคาคาล็อตนะครับมีกิจกรรมก็คือนะครับเมื่อกดซับครบ 18,000 ซับสไครต์นะครับหรือ 20,000 เนี่ยครับเขาได้แจกบรรณานั่งของ1นะครับโค้ดหมวกสปอนเซอร์ไปพี่แมวที่แมวใส่อยู่นะครับ10รางวัลนะครับเพราะว่าโค้ดนี้หมดไปแล้วประเด็นคือเขาซื้อไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือแบบคือตอนนี้โค้ดเนี้ยคือหายากมากครับคือหายากมากที่คนจะแบบครอบครองคือเขามี10โค้ดนะครับได้ว่าน้องๆก็อาจจะไม่รู้กิจกรรมน้องอาจจะมีหมวกเท่ๆแบบใส่แบบพี่แมวว่าแล้วก็2นะครับก็แจกเพชรทั้งหมด 3,000 เพชรนะครับจำนวน3รางวัลนะครับเรียกว่าโอ้โหเอาเรียกว่า 1,000 เพชรเอา3รางวัลนะก็เลยว่าเอา 1,000 เพชรเนี่ยไปตีเนี่ยครับไอตีของใหม่ที่ไปตีกระทงกระทะได้ของแรงคือแบบของจริงอะช่องเนี่ยแล้วก็แจกนั่งของบัตรเกรน่านะครับ50บาทจำนวน20ใบโอ้โหช่องอาคารล้อนนี่คือมันแจกหนักแจกจริงนะครับแล้วมันก็เปย์พี่แมวด้วยคือแบบสปอนเซอร์รายใหญ่ของพี่แมวนะครับก็โอเคนะครับเรามาดูทางด้านของใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยครับที่พี่แมวอาจจะลงคลิปดึกอาจจะประมาณ1ทุ่มหรืออะไรกว่าๆนะครับเพราะว่าพี่แมวเนี่ยไปดันแรงมานะครับจะให้ขึ้นทีละอีกแต่มันไม่ขึ้นครับเอ้าทำไงล่ะครับก็ต้องมาทำคลิปดิครับให้น้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่หัวข้อที่1นะครับเป็นหน้าของชุดใหม่ครับเซตใหม่แน่นอนครับก็คือหน้าของเซตผู้หญิงนะครับเป็นเซตเหมือนแบบถ้าเราดูแบบว่ารูปร่างแบบผู้หญิงกับว่าแบบนักฆ่าหรือเพชฌฆาตแบบว่าชุดมันออกแนวแบบเลเซอร์เห็นไหมเป็นเส้นๆแบบเลเซอร์สีเขียวแบบชุดมันแบบว่าแบบแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบทรงผมเลดด็อกนะครับแบบว่าผมหยิกๆหน่อยนะแบบว่าเลเก้นะแบบว่าเป็นสีเขียวม่วงๆแบบออกแนวแบบแล้วก็มีแบบเขียวๆในตรงคิ้วแบบคือมันออกแนวแบบนักฆ่าแบบไซบอร์ดนะถ้าเราดูแบบภาพเห็นไหมมันเหมือนแบบเครื่องจักรกับเทคโนโลยีแบบเห็นไหมมันเปิดจงเปิดจอเดี๋ยวผมคิดว่ามันดูหนังหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยคือเซตใหม่นี่คือแบบนางสวยมากหน้าโดนอลังการมากคือพี่เมียก็ชอบนะครับสำหรับเซตนี้คือแบบว่ามีสีเขียวเพราะพี่เมียเป็นคนที่ชอบสีเขียวพี่เมียคิดว่าถ้าใครมีเพชรก็ควรเปนะครับนะฮะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของกระเป๋า4เฮ้ยกระเป๋า4จะมาแล้วทุกคนของจริงครับจากเซิร์ฟนอกนะครับถ้าเราดูเนี่ยพี่เมียคิดว่าเลขเนี่ยมันน่าจะผิดเพี้ยนนะครับมันสามารถบรรจุได้ 2,500 หน่วยหรอคือแบบมันบ้าไปแล้วนี่คือมันบรรจุอะไรบ้างวะเนี่ยถามจริงนะครับแต่สีสังเกตดีๆนะครับว่ากระเป๋า4เนี่ยสีมันเหมือนเกาะเลเวล2มากเลยนะครับน้องๆคิดว่ามันเหมือนมั้ยพี่เมียคิดว่ามันน่าจะเหมือนนะครับสำหรับเกาะเลเวล2นะก็คือแบบพี่เมียคิดว่ากระเป๋าเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋า4ของจริงนะครับไม่ได้ตัดต่อแต่ถ้าเป็นไอ้หน่วย 2,500 พี่เมียรู้สึกว่ามันยังแปลกๆสำหรับพี่เมียอยู่นะแต่พี่เมียคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับน้องพี่เมียคิดว่ากระเป๋า4ก็น่าจะควรมาแล้วเพราะว่านะครับอยากให้มันมาเหมือนกันจะได้แบบใส่ของได้เยอะเนาะแบบว่าสายฟาร์มจะได้แบบยิ้มหวานๆหน่อยน้องๆก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของชุดใหม่นะครับหรือชุดแบบว่าออกแนวแบบแฟชั่นแบบเป็นตัวผู้ชายแล้วแบบว่ามันเป็นชุดของผู้ชายนะครับเป็นแบบว่าเสื้อคลุมสีแดงแบบว่ามีลายแบบสก็อตแล้วก็แบบใส่เสื้อสีขาวข้างในแล้วก็เป็นเหมือนสร้อยอะไรเรียงเบียงครับแบบว่าเรียงเป็นแนวเอียงนะครับแล้วก็ใส่เป็นถุงมือสีดำข้างนึงคือแบบโอ้โหแม่งแบบโคตรหล่อครับผมชุดนี้คือแบบแล้วก็ใส่กางเกงยีนสีดำนะครับข้างหลังพี่เมียวจะเห็นแต่พี่เมียวเอารูปข้างหลังให้ดูไม่ได้ข้างหลังมันเป็นตัว X อะครับคือแบบมันก็เท่ดีนะถือว่าถ้าใครชอบออกแนวแบบเสื้อออกแนวแฟชั่นหรือสวยๆเท่ๆหรือแบบว่าของมันต้องมีใครเป็นนักสะสมนี่ก็คือแบบควรซื้อชุดนี้ไว้นะครับคือแบบว่าของมันต้องมีจริงๆเลยครับน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของประตูฟรีไฟแน่นอนครับเกมอื่นเนี่ยพี่เมียวคิดว่าประตูฟรีไฟน่าจะมานะครับเพราะว่าดูอย่างพับจีโมบายนะครับเพราะว่ามีประตูพี่แมวคิดรู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่ามีรูปเล่นเรียกว่าลูกเล่นแบบแปลกใหม่ของฟรีไฟเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าความแหลกก็เพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับผมแต่ถ้ามีประตูพี่แมวคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบ้านบางหลังของฟรีไฟเนี่ยมันก็จะมีประตูนะครับถูกไหมครับน้องๆมันคือแบบมันก็มีหลายๆแบบหลายบ้านมันก็มีประตูนะครับบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นด้านของไอ้หน้าล็อบบี้นะครับพี่แมวเห็นไอ้ตอนหน้าล็อบบี้ก่อนเข้าเกมครับน้องๆ
ือจะบอกว่าหน้าล็อบบี้เข้าเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะยืนได้แค่คนเดียวใช่ไหมครับแบบว่ายืนหล่อๆแบบแต้มแบบแต้มขั้นสูงมันเยอะแต่พี่แมวคิดว่าของประเทศนอกตัวมันปรับใหม่นะครับมันสามารถยืนได้3คนเลยแล้วก็จะเรียงอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ1ก็จะยืนตรงกลางอันดับ2ก็ยืนขวาอันดับ3ก็ยืนซ้ายอะไรน้องนี่แบบมันเหมือนแบบยืนรับเหรียญอะไรเงี้ยมันก็เท่นี่นะเพราะว่าบางคนขึ้นทั้ง3แบบคือขึ้นป้ายแค่คนเดียวมันก็ไม่ค่อยเฟี้ยวนะคือมันขึ้นป้ายทั้ง3คนเลยเนาะอยากให้มันมีแบบว่าเป็นรูปตัวละครหรือรูปชุดที่คนไปเล่นขั้นนั้นน่ะเป็น3อันพี่ก็คิดว่าแบบว่ามีความเท่อ่ะนะน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นท่านั่งของหัวข้อที่6นะครับลืมหัวข้อที่6นะครับเป็นท่านั่งของโหมดใหม่นะครับน่าจะเป็นโหมดเรามันเป็นปริศนานะครับพี่แมวจันตันที่แมวเคยบอกนะครับที่เป็นปริศนาที่เป็นรองเท้าสีฟ้าที่แบบว่าเป็นรองเท้าติดปีกแน่นอนครับว่าหมดไอ้เมื่อกี้เป็นหมดแบบว่ากระโดดใช่ไหมครับอันนั้นเป็นรองเท้าสูงในการกระโดดยิงครับแต่หมดนี้คือเป็นอันนั้นของหมดพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นหมดวิ่งเร็วอะไรสักอย่างเนี่ยน้องๆก็ลองไปเดากันนะครับสำหรับรองเท้าสีฟ้าพี่แมวคิดว่าคุณสมบัติมันน่าจะช่วยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นหมดใหม่ครับที่กำลังจะเข้ามาในหมดแดงคนเดือดอย่างแน่นอนครับเชื่อพี่แมวเลยหัวข้อที่7นะครับเป็นนั่งของทรงผมใหม่แบบว่าทรงผมแบบเวบป้านะทรงผมแบบว่ายุคแบบยุค90อะไรแบบว่าเท่ๆอ่ะคือแบบทรงผมสีฟ้าแบบว่าเฮ้ยทรงผมอะไรวะเนี่ยแม่งเท่จัดประหลัดบอกคือแบบทรงผมแบบว่ามีความแบบว่ามุ้งมิ้งแต่ว่าหัวมันโตๆพี่แมวไม่ค่อยชอบทรงผมนะแต่ก็ถ้าใครอยากบอกว่าของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวก็ควรไปจัดนะครับสำหรับใครได้เป็นของมันต้องมีนี่คือควรครอบครองนะครับผมก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่8หัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการนั่งของสกินใหม่ก็คือแบบว่าพี่แมวไปสปอยคือแบบนี่คือสกินที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับพี่แมวคิดว่ามันจะเข้ามาเร็วๆพี่แมวคิดว่ามันจะเข้าเร็วๆนี้นะเพราะว่าสกินปืนมันก็แบบขาดไม่ได้แล้วแบบว่าสายซุ่มเนาะก็เป็นทางด้านของสกินไลไฟนะครับทั้ง4ปืนเลยก็ดูทางด้านของปืน M มีทางด้านของปืน M4A1 นะครับแล้วก็ SKS นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ Space 12แล้วก็เป็นทางด้านของ MP40 นะครับเรียกได้ว่าสกินนี้คือแบบว่าโดนใจพี่เมียวเพราะว่าเมียวเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบลายไฟแต่มันไม่ใช่แบบว่ามีไฟโผล่ขึ้นมานะครับมันเป็นเหมือนเป็นลายสีแดงครับแบบว่าสีแดงออกส้มๆแบบออกลายแบบลายพางแดงพี่เมียวคิดว่าน่าเป็นลายไฟเขาเรียกว่าเป็นมันก็เหมือนแบบว่ามีความสวยครับสำหรับเรียกได้ว่าสกินปืนที่กำลังจะเข้ามาสำหรับ4สกินปืนนี้นะครับน่าจะเป็นกล่องสุ่มมาแหละน่าจะแบบว่าราคาก็น่าจะประมาณ35เพชรนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับสกินใหม่สกินปืนใหม่นะครับค่อนข้างที่แบบว่าใครหรือว่าใครชอบอะไรแต่พี่เมียวชอบ M4A1 นะพี่เมียวก็อาจจะลองมาเปิดทำคลิปให้น้องๆดูนะครับก็โอเคนะครับพอดีพี่เมียวได้นะครับว่าสปอนเซอร์จากช่องน้องคาร์ลอตพี่เมียวว่าจะมาสุ่มอะไรสักอย่างนะครับคือเป็นกิจกรรมอะไรนะพี่เมียวขอดูนึงนะครับกิจกรรมอยู่ไหนวะโอ้นี่ครับเป็นกิจกรรมนั่งของตีบวกกระทานนะครับพี่เมียวถึงตอนแรกพี่เมียวว่าจะทำคลิปนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แต่พี่เมียวเห็นแบบว่าคนทำเยอะแล้วครับพี่เมียวก็เลยแบบว่าไม่อยากจะทำสู้ใครพี่เมียวก็แบบว่าชอบทำแบบคลิปแบบสอนหาของฟรีครับน้องๆแต่คลิปนี้ก็คือจะบอกว่ากิจกรรมนี้คือไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะครับน้องๆสายฟรีก็ต้องอดนะแบบว่าไม่ต้องเสียใจนะครับน้องๆคือแบบรอกิจกรรมหน้าก็ได้นะครับคือพี่เมียวไปดูมานะครับมันสามารถเลือกหนึ่งอย่างได้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับโอ้มันมีกระทะแล้วครับพี่เมียวจะลองกด30ดูนะครับทีนึงแล้วกันพี่เมียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองไม่ต้องแสดงอีกนะครับคือแบบเฮ็ดด้วยแบบว่าช่องสปอนเซอร์จากน้องคาคาร์ลนะครับโอ้โหตั๋วฟรีเย็ดเคมาตะปักกือโอเคครับเดี๋ยวเราลองรับตั๋วนะครับเอาไว้สุ่มเล่นสำหรับคลิปหน้านะครับโอเคพี่เพชรพี่เห็นพี่หลายๆคนนะครับบอกให้พี่ลองอัปเกรดขั้นสูงนะครับเพราะว่าพี่เมียวตอนนี้พี่เมียวอยากได้อะไรบ้างพี่เมียวรู้สึกก็พี่เมียวขอดูก่อนนะพี่เมียวอยากได้เป็นท่านั่งของนี่ครับเซตบูบีนะพี่เมียวชอบมากบูบีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่ม300เพชรนะเพราะว่าแบบเพชรเราเหลือน้องๆก็จะไปบอกใครแล้วกันโอเคเราสุ่ม300แล้วเนาะได้เลยครับน้องๆโอ้โหสกินระเบิดครับเราไม่เอานะครับเราจะเอาเซตบูบีนะครับโอเคเราจะกดรีเฟซนะครับ1ครั้งครับเป็นท่านั่งของอะไรครับทุกคนเอ้ยเซตผู้หญิงบูบีไม่เอาผู้ชายหมุนอีกครับมาไหมโอ้โหหมวกฟาโรโอ้โหเอาบัตรใบไม่ได้โอเคหมุนต่อครับหมุนต่อคือเพชรเราเหลือน้องๆคือแบบอุ้ยมันไม่ออกเลยว่ะพี่เมียวจะเซตบูบีให้ได้นะครับเพราะว่าพี่เมียวอยากได้มากเพราะว่าคือพี่เมียวอยากได้เซตบูบีมากครับโอ้โหหัวฟาโรออกทำไมเนี่ยหมุนต่อเอ้ยบูบีใช้มาไหมโอ้โหบูบีหญิงอีกแล้วน้องๆคือพี่บอกว่าไม่ไหวแล้วบูบีใช้โอ้โหระเบิดอะไรวะเฮ้ยมันบั๊กปะวะโอ้โหอะไรวะเซตบูบีไม่ออกเลยวะบูบีใช้โอ้กระเป๋าโอ้ยเซตบูบีชายมันออกหรือเปล่าเนี่ยพี่เมียวจะต้องการบูบีชายโอ้โหหัวฟาโรไม่เอาเราจะสุ่มเรื่อยๆครับเพราะพี่เมียวอยากได้ชุดบูบีชายมายังได้บูบีชายนะครับเราก็จะกดรับของนะครับสำหรับเซตบูบีชายคือแบบก็เข้าของอัตโนมัติเลยน้องๆพี่ก็แบบว่าแบบว่าเพชรพี่เหลือนะคือแบบเพชรเราเหลือเราไปทำอะไรดีนะครับเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าน้องๆพี่ไปเปิดกล่องสักนิดนึงนะครับคือแบบของเหลือน้องๆคือแบบเดี๋ยวพี่เมียวขอลองเปิดกล่องขอเปิดกล่องฟาร์มาร์ทแล้วกันนะคือแบบคลิปนี้อาจจะแบบว่าคลิปนี้ได้สปอนเซอร์ด้วยครับคือก็ต้องเปิดโอเคเดี๋ยวขอเปิดหาฟาร์มาร์ทก่อนละกันโอ้โห AKS เหรอวะโอ้โหเดี๋ยว
เดี๋ยวหาก่อนนะครับเอาสกินดีๆอ๋อเนี่ยแหละเอาฟาร์มาร์สแต่พี่แมวชอบเล่นฟาร์มาร์สนะครับเดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆครับเพชรเหลือเนาะอุ้ย7วันโอเคคุ้มก็เปิดอีกกล่องนึงนะครับก่อนปิดคลิปแล้วกันนะโอเคสุ่มไปเลยนะครับฟาร์มาร์ส24ชั่วโมงดีงามพระราม8เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดที่เราได้กันดีกว่านะเพราะชุดบูบีนี่คือมันเข้าตัวนะครับพี่มาขอแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะนี่อ๋อแคปไว้ก่อนนะแบบว่าเปิดเลยนี่โอ้โหเสื้อยังสวยจัดประหลัดบอกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวอยากได้มากครับเซตบูบีเห็นไหมคือไม่ต้องเติมเยอะน้องๆคือได้เลยเห็นไหมพี่แมวชอบเซตบูบีมากคือแบบ ใส่เข้ากับหมวกกันน็อกพี่มากนะครับสำหรับเซตใหม่นี่คือแบบว่าโอ้โหสวยเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้พี่แมวคิดว่าไม่ได้เป็นแบบว่าคลิปแบบว่าสายแบบว่านะครับขอใหม่ที่กำลังจะมาพี่แมวก็หาแบบสุดความสามารถนะครับเพื่อให้น้องๆได้รู้ก่อนใครนะแล้วต้องขอบคุณสำหรับช่องน้องอาคารรถนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์สำหรับในการเปย์ชุดนะครับเรียกว่ามาแบบว่ามาเปย์เพจให้พี่แมวนะพี่แมวจะได้แบบว่ามีไปสุ่มของนะครับก็สำหรับนะครับสายฟรีก็ไม่เป็นไรเนาะเจอกันกิจกรรมหน้านะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ